ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กันที่ดาศรีนครินทร์ครับแล้วก็อยู่กับคุณดาเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณดาครับมาถึงเรื่องที่เราค้างกันไว้บางคนสงสัยว่าเฮ้ยดีที่สุดถูกที่สุดบางคนบอกเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับคำพูดทางการตลาดมันหลอกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแล้วเรื่องของการวัดองค์ประกอบอย่างเงี้ยวัดกันยังไงรถมือ2เนี่ยมันเป็นสินค้าเฉพาะครับคุณภาพหรือสินค้าหรือเลขไมล์ทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีทางเหมือนกันเลยถูกต้องครับผมไอ้คำว่าถูกที่สุดที่เราสามารถโปรโมทได้เนี่ยคือเราเอาจากรถที่อยู่ในเลนส์เดียวกันคําว่าใกล้ๆเคียงกันคือ1ไม่มีอุบัติเหตุครับเลขไมล์ในประมาณเดียวกันครับสภาพรถและการเข้าศูนย์อุปกรณ์ต่างๆของรถเนี่ยครบสมบูรณ์แล้วมาตั้งขายตรงเนี้ยกับราคาตลาดที่อื่นๆขายกันเนี่ยใช่ครับเราถึงจะบอกว่าถูกที่สุดเอาว่าอย่าง2คันนี้ก่อนคร่าวๆสมมุติว่าอย่างเป็น Pajero Sport คันนี้ครับผมทั่วๆไปก่อนรถคันนี้เป็นรถปีอะไรครับปี2021ครับ2021ครับผมนะครับก็ใช้งานมาสักประมาณ2ปี3ปีใช่ครับผมรับประกันยังมีอยู่มีอยู่ครับครับคร่าวๆราคาในตลาดสภาพประมาณเนี้ยราคาควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่โอเคคันนี้เนี่ยคือ Pajero Elite Edition 4 Wheel นะครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ประมาณราคาป้ายแดง1,69,000ครับราคามือ2ตลาดถ้าในสภาพนี้นะเลขไมค์ใกล้เคียงกันประมาณ 6-7 หมื่นโลเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1,100,000ซึ่งตกจากป้ายแดงก็ 500,000 กว่าครับใช่ครับผมซึ่งนั้นคือปกติแหละเป็นเลนส์ราคากลางที่ตลาดทั่วไปขายกันเพราะนั้นในเงื่อนไขนี้นะฟังดีๆนะครับผมเป็นรุ่นนี้นะครับวิ่งมาประมาณนี้ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณหายไปประมาณ 500,000 ใช่ครับเหลือล้านต้นๆ1,000,000ถ้าราคาตลาดอยู่ที่1,150,000 115ใช่ครับผมดาตั้งขายเท่าไหร่ครับ1,900,000ครับผมขยับมาดูหน่อยแล้วอย่างคันนี้บ้างครับถ้าเป็น Fortuner คันนี้ล่ะครับคันนี้เป็น 2.4V ครับครับผมปี2020เลขไมค์แค่ 50,000 กิโลนะราคาตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ 190,000 ถึง 100,000เพราะเป็นรุ่น V นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น G เนี่ยราคาตลาดจะอยู่ประมาณ 900,000 กว่าบาทครับใช่ครับผมแต่ที่ของผมขายเนี่ยอยู่ที่ 1,500,000 บาทก็ถ้าเทียบกับราคาตลาดก็ถูกลงมาประมาณ 50,000 จากราคาปกติทั่วๆไปผมเห็นมีรถยุโรปบ้างครับผมยังเป็นเบนซ์คันนี้ล่ะครับเบนซ์คันนี้จริงๆขายแล้วนะโอเคไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกไว้ว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างลงเยอะเป็นโอกาสจริงๆอย่างวันเนี้ยคันนี้ปี2018 Minor Change ครับ GLC 250 Diesel ครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราไปเปิดในเว็บกันทั้งหมดนะครับจะอยู่ประมาณ 1.8 ถึง 1.9 วันนี้ผมขายไปแค่ 1.45 โอ้ 1,400,000 แล้วในคำว่าในราคาเนี้ยอย่างที่บอกว่าร้านรถมือ2เนี่ยยกระดับค่อนข้างเยอะครับมีการรับประกันเครื่องเกียร์ระบบ ABS ระบบไฟระบบทุกอย่างเนี่ย1ปีที่ศูนย์เบนซ์นะครับผมถามหน่อยยังมีเรื่องของการบริการในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องสถาบันการเงินให้อยู่เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับก็คือเรื่องไฟแนนซ์เรื่องบริการหลังการขายทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ลูกค้าได้มากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าซื้อถูกลงแล้วคุณภาพรถค่อนข้างเลือกได้ดีขึ้นเยอะเพราะทุกอย่างร้านก็ต้องปรับตัวให้สินค้ามีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นวันนี้ยังไงขอบคุณคุณดานะครับขอบคุณมากครับกลุ่มตีเพชรโดยบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดร่วมกับ Far East United Motorsport ผู้จัดการแข่งขันบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้จำหน่ายยางรถยนต์ Toyo Thai บริษัท ECU Shop จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์บริษัท PK Automotive ผู้จำหน่ายคลัตช์ BRC และบริษัท Pioneer Engineering International จำกัดจัดทับรถ Isuzu D-Max 3.0 เหนือลิมิตพิชิตโลกจำนวน20คันร่วมประชันความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบIsuzu One Make Race 2024ต่อเนื่องเป็นปีที่15ชิงถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนราลีนาถพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทประเดิมสนามแรกที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีและทำการแข่งขันแบบออนทัวร์เพื่อเก็บคะแนนสะสมในแต่ละสนามจัดลำดับผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสุดยอดเจ้าความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบปีนี้บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าวจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติรายการ
Toyota Thailand Open 2024ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะมีนักกีฬายอดฝีมืออันดับต้นๆของโลกรวมทั้งนักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองเข้าร่วมชิงชัยให้กับแฟนแบดมินตันชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหันมาสนใจกีฬาแบดมินตันมากยิ่งขึ้นสามารถเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ในระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคมนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ Toyota Gazoo Racing Thailand 2024พร้อมระเบิดความมันทั้ง5สนามภายใต้แนวคิดถนนสร้างคนคนสร้างรถกับการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าโดยผ่านความร่วมมือระหว่างวิศวกรชาวไทยจากบริษัท Toyota Motor Asia และทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing Thailandร่วมกันศึกษาและพัฒนาสมรรถนะรถในสนามแข่งพร้อมเปิดตัวรถแข่ง3คันที่จะใช้เชื้อเพลิงที่เป็นกลางทางคาร์บอนเริ่มจาก Yaris E-Fuel Altis E-Fuel และ Atiba E-Fuel ในส่วนของกิจกรรมจะจัดกิจกรรมในรูปแบบเฟสติวัลซึ่งจะมีทั้งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบและกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม GR Performance Show นำทีมโดยนักขับมืออาชีพระดับเอเชียมาโชว์สมรรถนะของรถในรูปแบบการดริฟต์และจิมคาน่าและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ๆอาทิ GR Night Festival ตลอดจนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาช่วยสร้างสีสันในทุกสนามการแข่งขันสัมผัสความสนุกเล้าใจของ Toyota Gazoo Racing Thailand 2024ทั้ง5สนามได้ตามนี้ครับ